วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณชมชันนะคะเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีค่ะเป็นรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบกันค่ะจ้ะวันนี้นะคะก็เป็นวันจันทร์ที่3ตุลาค่ะ2559นะคะอยู่กับตรีนันทราชวราและอาจารย์ขันทศลีลาประเสริฐค่ะครับวันนี้ก็โทรว่าแหมคีซีนน่ารักนะน่ารักมากเลยจริงๆนะคะต้อนรับเทศกาลกินเจที่กำลังจะมาถึงหนูทานเจไหมลูกบังมือค่ะจ้ะเป็นคุณแม่เนาะแม่คุณชายค่ะจ้ะถ้ามีคนถ้าสามีซื้อกลับมาให้ทานที่บ้านก็ได้ทานเป็นบางมือค่ะเพราะว่าไม่ได้ออกไปไหนก็เลยกินลำบากนิดนึงก็ช่วงนี้ผมเชื่อว่าหลายท่านก็คงส่วนหนึ่งก็คือถือปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องแหละทั้งการถือศีลการกินเจหรือแม้กระทั่งบางคนที่เพิ่งเริ่มที่จะรับประทานเจเป็นช่วงปีแรกๆหรืออาจจะทานได้ไม่ครบตามจำนวนวันไม่เป็นไรฮะวันนี้เราเองมีข้อมูลเกร็ดที่น่าสนใจแล้วก็ในเรื่องของประโยชน์เกี่ยวข้องกับเทศกาลกินเจรวมถึงข้อที่ควรถือปฏิบัติมาฝากกันครับเมื่อถึงวันขึ้น1ค่ำเดือน9ตามปฏิทินจีนนะครับของทุกปีเนี่ยเราจะเห็นเลยธงสีเหลืองๆที่มีตัวอักษรจีนประดับอยู่ตามร้านอาหารรวมถึงสถานที่ต่างๆเป็นสัญลักษณ์ครับว่าเราจะเข้าสู่เทศกาลกินเจอย่างเต็มรูปแบบในช่วงเทศกาลกินเจนั้นเราจะสังเกตเห็นนะครับในเรื่องของธงประจำเทศกาลโดยมีพื้นธงเป็นสีเหลืองซึ่งเป็นสีที่อนุญาตให้ใช้กับคน2กลุ่มเท่านั้นก็คือกลุ่มกษัตริย์ราชวงศ์นะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นกลุ่มอาจารย์นะครับความเชื่อในเรื่องของการปราบผีดังจะเห็นจากยันสีเหลืองตามภาพยนตร์จีนดังนั้นสีเหลืองนี่จึงเป็นสีของพระพุทธของทางพุทธศาสนาหรือผู้ทรงศีลบนธงจะเขียนตัวอักษรสีแดงอ่านว่าใจหรือเจมีความหมายว่าของไม่มีข่าวเหตุที่ใช้สีแดงเพราะชาวจีนเชื่อว่าเป็นสีมงคลสร้างความเจริญให้กับชีวิตครับค่ะจุดประสงค์หลักของการกินเจนะคะแบ่งออกได้เป็น3ประเภทด้วยกันค่ะกินเพื่อสุขภาพนะคะเพราะอาหารเจเป็นอาหารชีวจิตเมื่อกินติดต่อกันจะทำให้ร่างกายเกิดสมดุลค่ะสามารถขับพิษของเสียต่างๆออกจากร่างกายได้และปรับระบบต่างๆให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นค่ะกินด้วยจิตเมตตานะคะเนื่องจากทุกๆวันอาหารที่เรากินเนี่ยประกอบด้วยเลือดเนื้อของสรรพสัตว์ทั้งหลายค่ะผู้ที่มีจิตใจดีงามจึงไม่สามารถกินเนื้อของสัตว์เหล่านั้นได้กินเพื่อเว้นกรรมค่ะเพราะการฆ่าเอาเลือดเนื้อของผู้อื่นมาเป็นของเราเนี่ยเป็นการสร้างกรรมอย่างหนึ่งแม้จะไม่ได้ลงมือฆ่าเองก็ตามนะคะเพราะการที่เราซื้อเนี่ยก็เหมือนเราไปจ้างเขาฆ่าถ้าไม่มีคนกินเนื้อก็จะไม่มีการฆ่าเกิดขึ้นนะคะผู้ที่เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมก็จึงเลือกที่จะหยุดกินเนื้อสัตว์หันมารับประทานอาหารเจแทนค่ะโดยไม่เห็นแก่ความอร่อยในช่วงเวลาสั้นๆเพียงแค่ให้อาหารผ่านลิ้นก็พอค่ะจ้ะแต่ทุกวันนี้ต้องบอกว่าก็อร่อยนะอาหารเจนะครับอร่อยค่ะตอนนี้หลากหลายมากหลายคนอาจจะสงสัยว่ากินเจต่างกับการรับประทานมังสวิรัติอย่างไรเพราะว่าอาหารมังสวิรัตินั้นก็เป็นอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์เป็นส่วนประกอบเพียงแต่ว่ามังสวิรัตินั้นสามารถทานผักได้ทุกชนิดแต่อาหารเจเลี่ยงนะครับผักที่มีกลิ่นฉุน5ประเภทก็คือกระเทียมหัวหอมนะครับซึ่งจะรวมถึงหอมแดงหอมขาวหอมหัวใหญ่ต้นหอมนะครับประเภทที่3ก็คือหลักเกี่ยวพวกกระเทียมโทนจีนอันนี้อาจจะไม่ค่อยมีเห็นในประเทศไทยบ่อยนักนะครับประเภทที่4คือกุ้ยช่ายและประเภทสุดท้ายก็คือใบยาสูบอันนี้คือ5ผักฉุนที่ควรหลีกเลี่ยงนะครับรวมถึงของเสพติดทุกชนิดนอกจากนี้ยังต้องประพฤติศีลร่วมด้วยจึงถือจะเป็นการถือศีลกินเจที่แท้จริงขณะที่มังสวิรัตินั้นเน้นในเรื่องของการไม่รับประทานเนื้อสัตว์แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นครับค่ะข้อห้ามในการกินเจหลักๆนะคะก็มีโดยประมาณค่ะงดเว้นเนื้อสัตว์นะคะและห้ามทำอันตรายต่อสัตว์ค่ะงดนมเนยและน้ำมันที่ทำมาจากสัตว์งดอาหารรสจัดทั้งเผ็ดหวานเปรี้ยวเค็มทุกอย่างที่มีรสจัดนะคะควรจะหลีกเลี่ยงค่ะงดผักหรือมีเครื่องเทศที่มีกลิ่นแรงนะคะเช่นกระเทียมอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปเมื่อกี้นะคะกระเทียมหัวหอมต้นหอมหลักเกลียวนี่ที่อาจารย์พูดว่าไม่ค่อยจะมีที่เมืองไทยใช่ไหมคะรวมไปถึงกุ้ยช่ายใบยาสูบของมื่นเมาต่างๆนะคะผักดังกล่าวนี้นะคะเป็นผักที่มีรสหนักกลิ่นเหม็นนะคะก็นอกจากนี้ถ้ากินแล้วเนี่ยอาจจะทำลายทั้ง5ของร่างกายได้เป็นเหตุให้อวัยวะหลักสำคัญนะคะทั้ง5ของร่างกายเลยเนี่ยทำงานไม่ปกติจ้ะค่ะต่อมานะครับค่ะไม่ใช้จานปะปนกับผู้อื่นนะคะและต้องกินอาหารที่คนกินเจเนี่ยเป็นผู้ปรุงขึ้นมาด้วยอันนี้วงเล็บนะคะสำหรับคนที่
คร่งมากๆในเรื่องของการกินเจค่ะจ้ะต่อไปนะคะก็งดดื่มสุราของมึนเมาค่ะอันสุดท้ายค่ะห้ามดับตะเกียงในสถานที่กินเจทั้ง9ดวงนะคะเพราะเป็นสัญลักษณ์ของเก้าห้วงหุดโจ้ป่ะคะจ้ะใช่ไหมคะอาจารย์ครับถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะภาษาจีนออกเสียงยากถูกต้องนะครับซึ่งจะต้องจุดไว้ตลอดทั้งวันทั้งคืนจนกว่าจะจบพิธีกินเจและหากตะเกียงดับก็จะถือว่าไม่เป็นสิริมงคลนะฉะนั้นก็ดูแลนิดนึงส่วนในเรื่องของการข้อมูลต่างๆที่นำมาฝากกันวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับจากทางเว็บกระปุก .com นะในเรื่องของประโยชน์แน่นอนรับประทานเจเนี่ยบางอย่างผมเนี่ยผมรู้ตัวเองเลยว่าในช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยระบบการขับถ่ายเนี่ยถือว่าดีมากแล้วเหมือนกับปีนึงเราทำดีท็อกซ์ให้กับตัวเองนะฉะนั้นอันนี้คือแต่ว่าก็คงฝากนิดนึงละกันอาหารเจก็คงจะมีพวกแป้งเยอะนะครับอาหารที่มีความมันอย่างเงี้ยฉะนั้นในเรื่องของน้ำหนักตัวนะครับโดยเฉพาะสุภาพสตรีนะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงแต่โดยรวมถือว่าเป็นช่วงเทศกาลที่ดีแล้วก็ผมเชื่อว่าคนในสังคมเนี่ยก็ให้ความสำคัญแล้วก็นิยมทำกันมากขึ้นครับค่ะเหมือนได้ทำบุญไปอีกทางเนื้อสัตว์ในช่วง10วันใช่ไหมคะงดเนื้อสัตว์สักนิดนึงแต่ไม่ใช่ว่าใครทานเนื้อสัตว์ผิดไม่ใช่นะอันนี้แล้วแต่ความประสงค์แล้วแต่ความชอบนะก็ว่ากันไปจ้ะจริงๆมันก็ดีกับร่างกายนะคะจ้ะช่องทางการสื่อสารครับค่ะคุณผู้ชมนะคะท่านใดที่อยากจะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตานะคะก็สามารถพิมพ์พีดีตามด้วยข้อความค่ะชื่อนะคะรวมไปถึงเอาวันเดือนปีเกิดนะคะคำถามที่อยากจะถามถ้าอยากจะถามลัคนาราศีเกิดเนี่ยก็รบกวนใส่จังหวัดที่เกิดมาด้วยค่ะครับส่งมาที่4221606ค่ะหรือว่าใครอยากจะกริ้งกลางกับอาจารย์แบบสดๆนะคะ024960493และ024960494ค่ะค่ะอ้าวไม่เสียเวลานะครับเข้าสู่ภาพพยากรณ์เบรกที่1จะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันของคนทั้งประเทศจันทร์ที่3ตุลาคม2559ครับจันทรคติการขึ้น2ค่ำเดือน11นักษัตรก็ยังเป็นวอกอยู่นะครับหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงวันนี้คืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ในแง่ของงานภาพรวมผมถือว่าดีนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการติดต่อสื่อสารคนที่รอคอยคนที่คิดอยากจะเปลี่ยนแปลงสภาพคล่องโดยรวมก็ล้อกับเรื่องของงานวันนี้ถ้าคุณไม่ได้คาดหวังอะไรที่เกินจริงสอบผ่านแต่หัวใจเน้นครับใจคอต้องหนักแน่นคู่ที่กำลังมีปัญหาให้มองไปข้างหน้าครับอะไรที่ผ่านแล้วให้ผ่านเลยค่ะสีที่ถูกฉลกค่ะแต่วันนี้ผมกับจะเสริมความรักก็ต้องระวังก็ว่ากันไปแต่วันนี้ในเรื่องของงานจะสำคัญในเรื่องของการติดต่อสื่อสารขวนขวายกระตือรือร้นนะฮะกระสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับต่อไปชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้ในเรื่องของการทำงานสำคัญในแง่ของความต่อเนื่องนะครับมองไกลๆหน่อยแล้วก็วางแผนล่วงหน้าวันนี้ถ้าทำได้ขอให้ทำนะครับสภาพคล่องโดยรวมถ้ามีโอกาสทำธุรกรรมกับสตรีเพศที่สูงวัยกว่ามีโอกาสจะได้ลาภผลความรักวางตัวให้ดีครับมีโอกาสได้รับความสนใจจากคนที่อ่อนวัยกว่าเราสีที่ถูกฉลกค่ะเสริมเสน่ห์หน่อยดีกว่านะครับเด็กอาจจะมารักชอบนะแม้กระทั่งทำธุรกรรมร่วมกับผู้ใหญ่ก็ถือว่าดีสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อไปราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนครับวันนี้ทำงานให้คิดถึงภาพรวมนะครับเราอาจจะซื้อใจคนทั้งหมดไม่ได้หรอกถ้าคิดว่าทำในสิ่งที่ถูกต้องคุณเองก็ต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนสภาพคล่องยังไม่ได้รับผลกระทบนะครับโดยเฉพาะคนที่ลงทุนอะไรไว้ก่อนหน้าวันนี้เริ่มจะเห็นดอกผลหัวใจเน้นคนที่คิดอยากจะมีคู่อย่าออกตัวแรงฮะให้หาตัวกลางสีที่ถูกฉลกค่ะเสริมในเรื่องของงานคุณซื้อใจคนทุกคนไม่ได้หรอกครับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อไปราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมนะครับวันนี้ในแง่ของการทำงานขออย่างเดียวอย่าเกี่ยงมีอะไรทำได้ให้ทำก่อนครับแล้วคุณจะได้รับการสนับสนุนเองในอนาคตแต่การเงินวันนี้ไม่เด่นไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคและวันนี้มีเกณฑ์อาจจะต้องแบกรับภาระเพิ่มมากกว่าปกติความรักหัวใจนะครับมีโอกาสสารสัมพันธ์มีโอกาสได้พัฒนาอันนี้คือสำหรับคนที่คบหาส่วนคนโสด
วันนี้ก็จะมีพ่อสื่อแม่ชักคอยช่วยลุ้นช่วยเชียร์ครับสีที่ถูกฉลกค่ะอย่าเกี่ยงงานก็ต้องขยันอเลิร์ตหน่อยกับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงครับต่อไปราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้การทำงานเอาชัวร์เข้าว่าอะไรที่ไม่มั่นใจอย่าเพิ่งขยับรักษามาตรฐานเดิมให้ดีก็พอครับส่วนการเงินการลงทุนวันนี้ถ้าใครมีเงินเย็นและก็มีโอกาสทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศถือว่าสมรูปความรักใครดีใครได้ครับอย่ามัวแต่จดๆจ้องๆถ้าคิดว่าใช่ก็ให้พยายามแสดงตัวสีที่ถูกโฉลกค่ะแต่ผมเสริมเรื่องงานนะเอาชัวร์เขาว่าอะไรเสี่ยงอย่าทำไม่ได้แต่ก็ไม่เสียไม่เป็นไรสีบรอนเงินส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อไปราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับวันนี้ให้ลดอัตราตัวเองลงก่อนไม่ว่าคุณจะอาวุโสกว่าใครหรือมีวัยวุฒิมากน้อยแค่ไหนเวลามีปัญหากับใครนะครับลงได้ให้ลงก่อนการเงินรัดเข็มขัดครับการลงทุนวันนี้เขาบอกว่ารอจังหวะถ้าจังหวะไม่มาก็ไม่จำเป็นต้องลงทุนความรักขอให้เชื่อความรู้สึกของตัวเองครับใช่ไม่ใช่ได้ไม่ได้วันนี้ไม่พลาดสีที่ถูกโฉลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองให้เวทแอนด์ซีนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมได้หน้าอย่าลืมหลังนะครับทำอะไรไปแล้วเนี่ยให้ประเมินผลเรามาถูกทางแล้วหรือไม่การเงินไม่ถึงขนาดไม่ดีครับเพียงแต่ว่าการลงทุนวันนี้ขอให้ทำในสิ่งที่ถนัดอะไรที่รู้ไม่จริงให้หลีกเลี่ยงความรักดีสำหรับคนที่คิดอยากจะมีรักใหม่แต่คงไม่ดีสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วสีที่ถูกโฉลกค่ะคิดดีทำในสิ่งที่เป็นมงคลนะครับสีม่วงแบบนี้ฮะส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเลือดหมูต่อไปราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนครับวันนี้ทำงานแบบแมนๆหน่อยนะครับไม่ว่าเป็นเพศไหนมีอะไรให้เปิดใจคุยกันอย่างเปิดอกนะครับสภาพคล่องโดยรวมไม่ได้มีปัญหาแม้มีเกณฑ์ใช้จ่ายเรื่องการเดินทางหรือยวดยานพาหนะมากกว่าปกติสุดท้ายในเรื่องของความรักเน้นคนมีครอบครัวหาเวลาดูแลกันบ้างก็ดีนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกก็ใช่สีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมเรื่องงานนะครับบอกแมนวันนี้มีอะไรให้เคลียร์กันถ้าอยากเก็บไปคิดสีชมพูส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีส้มต่อไปราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้งานต้องบอกว่าไม่เด่นจะมีเรื่องที่ทำให้เราหงุดหงิดไม่สบายใจและที่สำคัญวันนี้มองไปทางไหนไม่มีพวกนะฮะเงินทองก็เช่นเดียวกันไม่เหมาะกับการคิดการใหญ่การลงทุนก็มีเกณฑ์ติดลบแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจอย่าพยายามให้เหนื่อยเปล่าคนมีคู่เองก็มีโอกาสจะเกิดปากเสียงวันนี้โดยรวมกันไม่ค่อยดีนะฮะสุขภาพด้วยค่ะสีที่ถูกโฉลกค่ะต้องเสริมสุขภาพก่อนนะสีดำส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเทาต่อไปราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้ในแง่ของงานมีโอกาสได้ลาภผลจากสิ่งใหม่ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่เพิ่งติดต่อทำธุรกรรมหรือแม้กระทั่งการรับผิดชอบภาระหน้าที่ที่ต่างจากเดิมการเงินอย่าเข้มงวดกับทุกเรื่องนะครับอะไรควรใช้อะไรควรจ่ายก็ขอให้ทำส่วนความรักหัวใจวันนี้เหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่แตกต่างคนมีคู่อาจจะไปถึงการเปลี่ยนบรรยากาศส่วนคนที่คิดอยากจะมีคู่วันนี้ให้ทำเซอร์ไพรส์สีที่ถูกโฉลกค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเขียวครับส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะครับการทำงานวันนี้ท่องไว้นะครับไม่มีอะไรที่ได้มาฟรีๆหรือว่าเสียไปเปล่าๆเวลามีใครเข้าหาโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยชั่งน้ำหนักให้ดีเงินทองก็สอดคล้องกับเรื่องของงานครับวันนี้ไม่เหมาะกับการให้ใครขอหยิบขอยืมการสำรองจ่ายคนที่มีลูกหนี้ถึงกำหนดชำระก็ให้เผื่อใจส่วนความรักวันนี้เป็นอีกหนึ่งราศีครับเหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่แตกต่างคนโสดวันนี้ฝันให้ไกลไปให้ถึงครับสีที่ถูกโฉลกค่ะแต่ผมเสริมในเรื่องของสุขภาพนะแล้วก็อุบัติเหตุด้วยพิจิกวันนี้นะครับถึงอังคารจะย้ายออกแต่อย่าลืมเจ้าเรือนพิจิกก็เป็นอังคารเสาก็ทับอยู่นะครับสีเขียวส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีแดงราศีสุดท้ายค่ะราศีธนู16ธันวาคมถึง15มกราคมครับอย่าตรงจนเกินไปสายวัดกับไม้บรรทัดก็วัดระยะทางได้เช่นเดียวกันต้องรู้จักซิกแซกคิดพลิกแพงบ้างงานจึงจะสำเร็จการเงินหาได้เยอะจ่ายก็ไม่น้อยวันนี้คล่องทั้งขาเข้าและขาออก
ความรักเน้นไปที่คนโสดครับพอจะมีฟลุกมีลากผลในเรื่องรักขอเพียงแค่อย่าพยายามสร้างเงื่อนไขสีที่ถูกฉลกค่ะเสริมเรื่องงานนะอย่าตรงจนเกินไปสีกรมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงครับครบถ้วนทั้ง12ราศีค่ะจ้าดีย้ำช่องทางกันอีกสักรอบดีกว่านะคะครับผู้ชมสามารถพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยข้อความนะคะคำถามที่อยากจะถามค่ะรวมไปถึงวันเดือนปีเกิดนะคะใส่เวลาเกิดมาด้วยค่ะเพื่อความชัวร์นะคะไม่ต้องแปลงวันให้อาจารย์หรืออาจารย์แปลงเองนะคะใส่วงเล็บมาก็ได้ว่าเช้าเป็นวันอะไรก็คือใครที่เกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยเวลาส่งคำถามเข้ามาเนื่องจาก SMS เป็นการสื่อสารทางเดียวก็ขอให้ใช้กติกาสากลจะเลยเที่ยงคืนไปจะกี่นาทีก็สุดแท้แต่ให้ระบุวันที่เป็นของวันใหม่ด้วยนะครับไม่ต้องแปลงวันทางโหราศาสตร์มาเพราะผมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้ส่งมาที่4221606ค่ะกลิ้งกลาง2หมายเลข024960493และ024960494ค่ะเบรกหน้ามีอะไรหูเบรกหน้ามีเรื่องประชาสัมพันธ์นะคะคุณผู้ชมต้องคอยติดตามมีเรื่องดีๆมาบอกกันค่ะพักกันสักครู่ครับ